่าเสร็จแล้วบ้านนี่ฮะเป็นไงดูดีไปเลยใช่ไหมแต่ว่าคุณรู้อะไรไหมครับกว่าจะได้ประมาณนี้นี่ผมบอกเลยว่าสร้างบ้านเนี่ยไม่ยากเท่ากับสร้างบันไดทางขึ้น บันไดทางขึ้นเนี่ยผมตอบไปชั่วโมงเลยนะผมพูดเลยครับคือไอ้เกมนี้เนี่ยถ้าใครที่เล่นนะคุณก็จะรู้เลยแบบว่าเกมมันไม่เอื้ออำนวยต่อการทำชั้นบันไดสูงๆอ่ะมันไม่เอื้อเลยฮะแล้วเราต้องมารังสรรค์เองอ่ะนี่ไงแล้วผมไม่อยากจะให้มันเป็นฐานโครงบ้านด้วยนะเพราะว่ามันเกะกะไปเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเสายื่นมาแบบเนี้ยแต่ว่าไอ้เสาเนี่ยมันจะเป็นต้องมีครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยผมก็วางเสาไว้อันนึงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือติดเป็นแพยาวนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่ากว่าเราจะติดเป็นแพยาวแบบนี้ได้เนี่ยผมต้องต่อพื้นก่อนนะครับก็คือต่อพื้นเนี่ยยาวไปก่อนเซตหนึ่งแล้วก็ต่อเสาขึ้นมานะพอต่อเสาเสร็จแล้วก็โลพื้นออกแล้วก็วางไอ้แผ่นเนี่ยเรียงไปยาวๆแล้วก็ค่อยโลเสาออกนั่นแหละถึงจะได้พื้นมาแบบเรียบๆอันหนึ่ง แล้วบวกเลยตรงนี้เสร็จไอ้ตรงเนี้ยเหนื่อยกว่าไอ้ตรงเนี้ยบอกเลยแทบตายไปคิดแล้วคิดอีกว่าเอ๊ะทำไงดีวะสุดท้ายก็ได้มาในรูปแบบนี้นะครับก็บอกเลยว่าดูดีครับแต่คุณรู้อะไรไหมโจรมันยิงทะลุตึกได้ซึ่งก็คือผมสร้างบ้านที่เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วโจรมันมาบุกเลยฮะมันมาบุกก็คือโจรเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเทคบ้านเราที่ว่าเรามีของอยู่นะแต่ว่าโจรอ่ะมันจะตามคนเลยฮะโจรมันจะตามผู้เล่นถ้าเกิดผู้เล่นอยู่ที่ไหนนานๆน่ะมันก็จะแบบว่าเอ้ยมันอาจจะมีที่นั่นเป็นบ้านแล้วก็เกมมันก็จะแบบว่าส่งไปยังโค้ดเกมอ่ะแล้วก็ดีเทคฮะว่าเฮ้ยที่นี่มันเป็นบ้านคนเยอะเลยส่งโจรไป แล้วก็มาบุกยิงตูเกือบตุยแล้วคุณรู้ไหมผมอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วโจรเนี่ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ตรงเนี้ยผมเห็นวิธีกระสุนเลยไอ้เนี้ยโจรมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันยิงทะลุตึกมันยิงมาโดนผมที่อยู่ตรงเนี้ยได้โอ้แล้วผมแบบเชี่ยผมเห็นวิธีกระสุนเลยอ่ะมันแบบเนี้ยแบบฟิวฟิวผมยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สวะสวะสวะเข้าไปอ่ะมันโดนกระสวกอ่ะเฮ้ยนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันยิงทะลุตึกได้แล้วข้างบนถ้าผมไปอยู่ข้างบนแล้วจะรอดไหมวะเนี่ยบ้านอันนี้คือคิดอยู่นะว่าเอ๊ะหรือว่าเราแกลบไปหาเขาหรือเปล่ากลับไปย้ำกลับไปย้ำเขาหรือบอกว่ากูไม่ย้ายแล้วดีไหมกล้าบอกคือผมคิดอยู่กูสร้างมาขนาดนี้แล้วนั่งกลุ้มนั่งกำไข่กุ้มเลยด้วยคิดอยู่ผมว่ามันก็เนี่ยอุตส่าห์สร้างตู้ไว้พร้อมแล้วเนี่ยเก็บยางไว้ด้วยอันนึงแง่ต้องขอคืนเลยละกันผมว่าเดี๋ยวรอดูยาวๆก่อนละกันนะต้องไปพิสูจน์อีกทีนึงว่าโจรมันยิงทะลุตึกตรงนี้มาได้เปล่าตอนที่เนี่ยโจรยิงบันไดพังได้ครับผมมีพังอยู่อันนึงนะผมจำได้ก็คือผมยิงสู้กับโจรเนี่ยทั้งคืนเลยแล้วแบบว่าไอ้บันไดตรงนี้มันพังไปอันนึงโจรยิงอ่ะผมเลยคิดอยู่นะว่าบ้านเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเก็บไว้ก็ได้มั้ง มึงอยู่ตรงนี้แหละนะผมคิดว่าไปพัฒนาบ้านที่เราอยู่ที่เก่าเนี่ยให้มันดีดีกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ดีแหละแล้วมันก็ดีอ่ะแต่ว่าทางขึ้นมันนะก็กว่าจะขึ้นไปได้แล้วก็จนมันยิงทางขึ้นพังด้วยนี่ก็ถือว่าหรากอนฉันไม่มีทางเลือกอ่ะน้องชายในเมื่อบ้านมันพังได้หรากอนกูไม่อยู่แล้วกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปเอาปืนมาก่อนไปเอาเซตอาวุธก่อนนะเตรียมพร้อมก่อนเลยไปหาก่ออื่นปล้นต่อดีกว่าแล้วก็พาร์ทเดียวเราได้ปืนดีเซิร์ตมาด้วยแล้วก็ได้สูตรบูปิ้นเนี่ยของคราฟดีๆจริงๆเพียบเลยแล้วก็โดยเฉพาะ Advanced Pass นะครับเราสามารถอัปเกรดโต๊ะเนี่ยเป็นขั้น4ได้แล้วมาเลยจ้าบอกเลยร้อนโจรจนแบบว่าสร้างบ้านแล้วแบบคิดๆอีกทีเอ้าโจรยังตามไปอู้แซกแล้วทำให้ผมบรรลุเลยว่าบนเขานี่ก็อาจจะดีกว่าก็เป็นได้นะแป๊บนึงนะขอดูก่อนเหล็กนี่ไงเหลือ2เราอัปเกรดโต๊ะเรียนรู้ใช้ขั้น4ใช้มีครบหมดกูขาดเหล็กอีกแล้วให้ตายเถอะเนี่ยเหล็กผมไปฟาร์มมาหลอกๆ14ก้อนขาดอีกแล้วอะไรวะส่วนดีเซิร์ตแป๊บนึงนะเพิ่งได้ดีเซิร์ตใหม่เนี่ยอยากใช้อยู่ด้วยใช้กันพาร์ท6เหล็กโอเคหาเหล็กก่อนโอเคกูไปหาเหล็กก่อนก็ได้แม่งเอ้ยขาดเหล็กมั่วได้สร้างบ้านแต่ว่าไอ้นี่ผมเยอะอยู่นะนี่ไงเหล็กแบบว่าเนี่ยเป็นสแครปเนี่ยเอาดีเทคนี่มันเลยแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องเก่าจริงแต่ว่ามันน่าจะ
ไม่บักอะแหละนี่ไงถอดได้เออถอดได้ถอดได้อยู่ยังถอดได้ยังถอดได้ไอ้เครื่องนี้แหละไอ้เครื่องนี้ก็ถอดได้ผัวเขาแก้บักแล้วเออมันแก้บักแล้วต่อให้มันเป็นเครื่องจากเวอร์ชันเก่าก็เหอะนอนเลยแล้วกันสลีปตื่นมา6โมงเช้าดีแล้วก็เครื่องหาแร่ฉันหาแร่ไอรอนอยู่ตอนนี้มีแต่แร่คอปเปอร์ไว้ไอรอนอีก107เมตรฝั่งไหนกันอย่าบอกนะฝั่งนู้นอีกแล้วเหรอขอที่อื่นมั้งไม่แน่อ่ะเนี่ยเออแต่ว่าตรงนู้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไปละแล้วกูไปอยู่บ้านด้วยเดี๋ยวโจรบุกอีกโจรบุกฉันไม่อยากให้แกว่างว่ะไม่ไม่ไม่ผมไม่ว่างแล้วผมไม่ว่างแล้วกูไม่ว่างแล้วกูต้องไปหาแร่10 70อุ้ยที่อื่นไหมครับที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่เราเคยมาฟาร์มน่าจะเกาะนู้นเกาะที่มันมีโจน่ะชัวป้าบเลยโอเคเดี๋ยวฟาร์มก่อนก็ได้แต่เกาะนี้เราก็ปล้นจนเฮี้ยนแล้วนะโอ้ตัวยังมีอีกเกาะนึงก็คือเกาะตรงนู้นนะครับไอเกาะนู้นน่ะยังไม่ได้เอาเลยแต่ว่าไม่ได้พากล้องไม่ได้พาปืนไม่ได้พาอะไรมาเลยอ่ะพามาแต่ไรเฟิลนะเพราะว่าผมมัวแต่สร้างบ้านอ่ะนะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวอะไรอ่ะเอ๊ะแร่เปลี่ยนจุดเหรอหรือว่าขับเลยเดี๋ยวกลับก่อนอ๋อมันอยู่ฝั่งนู้นก็เห็นเลขมันค่อยๆลดลงอะนะเฮ้ยสรุปเดี๋ยวเชื่ออะไรเนี่ยเพิ่มมาเฉยเลยอะไรเนี่ยไอ้ร่อนปวดตีนกูเนี่ยเดี๋ยววะนี่ไง82ไปดิอะไรวะมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงมีตัวตนจริงหรือเปล่ารู้มึงอยู่ในปากปลาแค่ไปแดกกูหรือเปล่าเนี่ยทางนี้3 6 2 1 6 10 5 9 5 8 5 7 5 5เลขเริ่มช้าแสดงว่าเริ่มมาผิดทางตอนต้องเลี้ยวขวาน่าจะฝั่งไม่ก็ผมว่าอยู่ตรงนี้แถวๆนี้แหละแต่อยู่ใต้ทะเลนี่ไงต้องดำลงนี่แถวๆเนี้ยว่าแล้วคือมันไม่ได้ชี้เอ้ยไม่ใช่เฮ้ยจอดจะเย็นไอ้น้องเย็นก่อนน้องชายผมว่านี่ไงนี่ไงแถวนี้เลยแถวนี้เลยเลขเด้งนั่นไงเจอแล้วจะเย็นก่อนไอ้จอดมันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันเด้งชี้ไปซะไกลใช่ตรงนี้แหละถูกแล้ววีนเอ้ยการหาแร่นี่ก็ไม่ง่ายเลยเพราะมันอยู่ในน้ำลึกไงมันต้องแบบว่ามันคือมันเป็นระดับด้วยเฮ้ยชอยอีดีก็แกจะเล่นฉันอย่างงั้นเลยเกือบหมดแมนเกือบหมดเอ้ยนี่แหละอุ้ยอีจอดนี้สองทีตายบูไปดิจับได้ยี่หูฉลามไปกินแล้วเรเกอร์เอาเครื่องมาหน่อยนะเครื่องแทนอันนี้เลยโอเคแล้วก็บรรทาวเซนไม่ได้พามาด้วยชี ไม่ได้พามาด้วยอะไรคัพเปอร์เอาไปด้วยเออเอาไปหมดนั่นแหละแล้วอะไรก็เอาไปอย่าให้หมดด้วยแต่ฉันมาหาแล้วไอรอน3 2 1อ๋อที่อยู่หลังตูดก็นึกว่าหินประกอบฉากเอ้งสีมันคล้ายกันแน่เอ้ยขึ้นก่อนเชียร์แล้วอุ้ยเออมีตีนกบ2อันก็นะเถาเจนหมดอันนึงแล้วลืมเอามาอันนึงอ่ะก็อย่างที่บอกเลยผมหมดเลยสร้างบ้านก็เลยเอาของที่ตัวที่แบบว่าลุกๆเนี่ยเอาไปเก็บหมดเลยนี่เก็บไปด้วยเอาให้หมดไปเลยเออไอ้พวกเนี่ยผมจะหาเกาะที่มันดรอปแร่แบบเฉพาะเลยดีกว่านะก็คือดรอปเยอะๆอ่ะพวกไอ้นี่มันดรอปทีละก้อน2ก้อนแล้วผมไม่อยากมาบ่อยด้วยนี่ไงแล้วมันเปลี่ยนพื้นที่ดรอปใหม่อีกแล้วก็คือ133เมตรลงเลยเดี๋ยวค่อยมาค้นนะครัชเฮ้ยเห็นพี่หมูกแหลมก็เสียวแล้วกันนึกว่าบักจอดเดี๋ยวกลับบ้านไปเตรียมของก่อนดีกว่าเอ้ยแล้วก็แร่ไอรอนแถวๆบ้านนี่ไงคือทำไมมึงต้องมาร์คไปที่ไกลๆก่อนล่ะเนี่ยไม่เข้าใจแม่งอยู่ใกล้ๆบ้านก็มีเนี่ยโอ้ชี้อันนี้ลึกมากๆเลยตรงบ้านนี่ก็แม่งรอยแยกของนรกเลย ลึกบุยมุ้ยแล้วไม่ใช่ตรงนี้ด้วยน่าจะประมาณนู้นไปข้างหน้าอีกนี่ไงแถวนี้ไม่ใช่ขึ้นอีกมันอยู่ระดับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แถวนี้แหละเดี๋ยวยังขึ้นก่อนออกเจนปอดจะหมดแล้ว นี่ไงเจอแล้วออกไปหมดเลยถ้าเกิดมันเป็นดรอปแบบว่าทีละก้อนดรอปแยกออกมาอีแบบเนี้ยผมไม่เอานะเออผมฟาร์มไปหมดเลยแล้วกันเพราะผมอยากฟาร์มแบบว่าทีเดียวแบบว่ามันกระจุกกันเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ผมว่ามันเดี๋ยวนะมันเหมือนบั๊กเลยแล้วมันซ้อนกันเยอะๆแล้วเรายังฟาร์มได้อีกแน่ๆยังมีก้อนนึงเอ๊ะ
เอ๊ะไอรอนบัคเหรอเนี่ยผมฟาร์มได้มาเยอะอยู่ What หมดแล้วอ๋อไอ้ที่ผมน่าจะครบแบบว่าซ้อนกันมั้งส่ง3ก้อนแล้วก็ตรงนี้แล่ซัฟเฟิลกับไอ้นี่หอยเจ๊แกชอบกินหอยเอาไปฝากเจ๊ด้วยเวลามีของจะเอาไปแลกแล้วก็ตู้ไฟกับกับไอ้นี่เอาโคมไฟไปกับเครื่องเล่นเพลงสแครปด้วยของลืมหมดตู้ไฟเร็วๆโอเคและไอรอนเราครบพอแล้วไปแต่งั้นก็เอาไปหลอมเลยแล้วก็อัปเกรดโต๊ะครับแล้วก็ครับปืนเอ้ยน่าจะมีแร่สิวให้เราครับแล้วนะครับแล้วก็ดูว่ามีของครับอย่างอื่นเจ๋งๆอีกบ้างหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะครับแร่สิวแล้วก็ครับปืน M16 ไม่ก็ AK ที่กูเก็บซากปืนมาแล้ว10กว่าพาร์ท ก็ไม่นานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเก็บดองเค็มจนแบบคือมันเหมือนกับว่ามีอาหารอยู่ตรงหน้าแต่แม่งกินไม่ได้มันทรมานเกินไปแล้วฉันจะหยุดความทรมานนี้ได้สักทีแล้วก็ใส่แร่เข้าไปผิดก้อนไม่ใช่จะใส่แร่ดิคอปเปอร์ไปเก็บก่อนนั่นน้องชายนายยังไม่ใช่อ่ะนี่ใส่ไปหลอเปยเออแล้วก็รอไปนะครับยาวๆแล้วก็เชื่อได้เลยว่าระหว่างหลอบนี่มันต้องมีแน่ๆมันบอกเอาล่ะยืนรอหลอบเลยหลอบไปเล่นกับมันหน่อยไหมพวกเราเหล่าโจรสลัดอะไรเงี้ยแม่งต้องมาหาผมแน่ๆเลยว่ะเออแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะครับผมเนี่ยตอนที่ว่าไปฟาร์มเนี่ยตอนที่ว่าไปฟาร์มแร่เหล็กที่เกาะนั้นน่ะแล้วก็ไปฟาร์มAdvance Pass นะครับที่ว่าผมไปฟาร์มซ้ำๆอ่ะผมได้บูปริ้นใหม่ด้วยก็คือบูปริ้นไอ้นี่ครับเป็นบูปริ้นเนี่ยไฟมา2อันแล้วก็ได้ตู้ปลามาอีกอันนึงไม่รู้ว่าของประดับหรือของนี่ไงฟิชแทงค์ซึ่งผมเดานะมันน่าจะเป็นตู้เอาไว้เลี้ยงปลาแล้วก็แบบว่าหิวก็เอามาเด็กอะอย่างนั้นแหละอันนี้ผมเดาเอานะเดี๋ยวประมาณว่าสวยงามก็ดีแต่หิวก็เด็กได้เลยอย่างนั้นแหละ2 in 1ครบเครื่องใน1ตู้ 5 for in the ship มันต้องเป็นตู้ซีเครตแน่ๆเลยอะผมว่าครับเลยก็ได้อุ้ยตัวใช้อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทด้วย10ผมว่าไอ้เนี่ยมันต้องใช้ไฟด้วยแน่ๆเลยว่ะแต่ว่าเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีอยู่นะเฮ้ยซะหน่อยไว้ตู้ปลาเนี่ยมันตู้อะไรกันคาใจอยู่นะแก๊สเราก็เยอะอยู่ตัวแก๊ส30เลยอ่ะก็เอาไปเลยเยอะแล้วก็แผ่นไอ้เนี่ย10ไอ้แผ่นเนี่ยที่ทำผมอึ้งตึ๊งเสียวหน่อยแบบมึงใช้10เลยเหรอแล้วก็สแครปอีก20ได้แล้วแล้วก็คราฟนี่ครับตู้ปลาที่ฉันอยากได้วางไว้ใกล้ๆตรงนี้ก่อนเผื่อว่าต้องใช้ไฟฟ้าเยียบอยมันกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะผมว่าน่าจะของตั้งโชว์70% ไม่สิ 99% อ่ะเออของตั้งโชว์เนี่ยเอาเฮ้ยนี่กูครับของจูสเลดมาเนี่ยครับขยะแม่เราใช้งานไม่ได้ด้วยเออตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาสร้างสรรค์ด้วยซ้ำอ่ะตอนนี้ฉันอยากได้ของใช้งานก่อนเนี่ยไอ้เวนเอ้ยงั้นก็ลบมันทิ้งก่อนเลยละกันย้ายมาไว้ข้างในบ้านอ่ะกลัวว่าโจรมันแบบว่าเล็งเฮ้ยมันมีตู้ปลาด้วยอิจฉาฉันอยากได้แต่ว่าคงไปเอาของมันไม่ได้งั้นเราก็ยิงทิ้งซะเลยอย่างนั้นแหละแน่ๆเลยเก็บไว้ข้างในก็ตู้ปลาตรงทางเข้าแล้วกันตรงทางเข้าเออขึ้นมาก็สวยๆหน่อยเป็นไงวิงวิงแล้วก็เอาถังออกซิเจนนี่1ถังแล้วก็กล้องส่องปืนกระสุนอ๋อไอ้นี่เรามีอยู่ด้วยนะครับนี่ไงแล้วก็แกลสอีกนิดหน่อยยาด้วยเออมันเก็บไว้ตรงนี้นี่ว่าโอเคยังดีอยู่ครับโล่งใจหน่อยคือของเยอะเอาไว้ก่อนผมจะรู้สึกอุ่นใจกว่านะคราวนี้ก็ครบแล้วแล้วก็เอาไปอัปเกรดเลยแล้วก็แอดวานซ์พาร์ทแล้วจากนั้นก็ไรนะติ๊กต๊อกกูดูก็ได้ยอมไปเยอะอะไรง่ะเขาลืมอ๋อแผ่นอิเล็กทรอนิกส์เออผมคิดอยู่ว่าเอ๊ะใช่ไหมวะไม่น่าใช่มั้งสรุปแม่งใช่ติ๊กต๊อกเย้อัปเกรดมาแล้วก็นี่ไงมีปอมปืนด้วยเฮลาลูยาครับแล้วก็สติลนี่เอาหลบแล่สติลเอ็ดเวนพาร์ตอีกแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยไบโอฟิลแลบนี่ไงไอเนี่ยใช้ทำน้ำมันเฮ้ยตัวมันต้องใช้แร่เหล็กเยอะเลยว่าผมว่านะถังน้ำมันเนี่ยเรามีเยอะอยู่ครับส่วนไอเนี่ยโปรเซสวูดเดิลแพลงนะครับก็คือเอามาทำเป็นไม้แพลงหัวไม้แพลงใช้ทำอะไรแน่ๆเลย
แล้วก็ไอเนี่ยเป็นที่หลอมผมว่าเรียนรู้ไอนี่เลยละกันเรียนรู้เลยถึงจะใช้แร่ไอรอนเยอะหน่อยแต่ว่าน่าจะคราฟได้คราวเนี้ยแล้วก็ใส่ไม้ด้วยแล้วก็ไอนี่พาร์ทเรามีอยู่อีก4เอาไปใช้อีก6ผมว่าน่าจะเรียนรู้ได้แหละเอ้ยคือก็คือเราเรียนรู้ได้แล้วก็คราฟได้อะต้องใช้อีก2เรียนรู้ไปเลยแล้วก็ใช้คราฟอีกเท่าไหร่นะใช้คราฟโต๊ะอะโมนี่ไง10ใช้อีก5ไม่ขาด1เชี่ยเอ้ยอุ้ยแล้วไอรอน15ยอมยอมกูไปฟาร์มเพิ่มก่อนก็ได้นึกว่าจะได้ครับปืนแล้วงั้นก็จบไว้ตรงนี้ก่อนถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยฉันว่าฉันก็ไปปั๊มเลยละกันเนี่ยไปปั๊มแอดแวนซ์พาตรงนู้นก่อนเลยมันขายแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมปั๊มอีกสักชิ้นนึงจะเป็นอะไรไปอันนี้ผมกลับเกาะเก่าอีกทีนึงอ่ะนะก็น่าจะได้แล้วแล้วเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนผมว่าจะไปแอดแวนซ์ไปแรดที่เกาะอื่นต่อซะหน่อย ไปแรดเกาะอื่นด้วยว่างไปรัดเกาะอื่นแล้วก็ไปหาแร่ไอรอนด้วยฟาร์มเอาล่ะแล้วก็มาครับปืนดีเซิร์ตก่อนเลยเนี่ยลืมแร่ไอรอนนี่ว่าพอมั้ยเนี่ยน่าจะพอนะแร่ไอรอนแต่คิดเอาละกันจะเอามาครับปืนดีเซิร์ตหรือว่าจะเก็บเอาไว้ครับ ครับเตาหลอมแร่ซิลปืนดีเซิร์ตเหรอผมอยากได้มาทั้งชีวิตแต่ถ้าคืนเราเก็บแร่ไอรอนเอาไว้ครับโต๊ะแร่ซิลแล้วก็จะสามารถครับปืน AK หรือว่าปืน M16 ได้แต่ไม่กูจะเอาดีเซิร์ตจะเอาดีเซิร์ตเอ้ยมาแล้วเว้ยดีเซิร์ตเจนได้แล้วนี่ไงเจนก็มี44นะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าใช้พิโซอ๋อพิโซอยู่นะตอนแรกผมนึกว่าใช้ไอ้นี่กระสุนไรเฟิลผมว่าดีเซิร์ตอะน่าจะเอาไปใช้ดีกว่าปืนกลมั้งปืนกลเนี่ยคือมันผลาญกระสุนมากครับแต่ว่าดีเซิร์ตอะว้ายเสียงแน่นๆอย่างชอบเลยจัฟมีอีกด้วยตรงนี้เสริมไปไรเฟิลด้วยเอาไป60นัดนี่อย่างละ60ยิงกันอ้วกยิงกันสนุกแหละแล้วเดี๋ยวเรานอนสักคืนนึงก่อนด้วยเลยละกันนะก่อนจะออกเดินทางสรุปถ้าถามว่าผมจะอยู่บ้านไหนเลยครับอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้แหละเติมลมด้วยจะว่าไปปืนช็อตกันใช้แร่ด้วยนี่ว่าผมว่าก็จะครับปืนช็อตกันด้วยนะครับเพราะว่ากระสุนเราเนี่ยเยอะกว่าทุกกระบอกแล้วแหละไอตอนเนี้ยเพราะเราเก็บมาไม่นี่ไงผมไม่ได้ใช้เลยว่าจะครับด้วยก็ตอนนี้ก็หลักๆเลยก็คือฟาร์มแร่ไอรอนเนี่ยนะแบบยับๆเลยนอนตื่นมา6 โมงเช้าไปเดี๋ยวไปเกาะนู้นก่อนไปฟาร์มแอดแวนซ์พาร์ทก่อนแล้วก็จากนั้นก็ค่อยไปหาเกาะแร่ราดชาวบ้านกันหน่อยเล็งไว้แล้วก็คือเกาะนู้นขอดูหน่อยนู่นไงเกาะนู้นเนี่ยเกาะใหญ่ๆผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่มันน่าจะมีของเจ๋งๆอยู่แน่ๆแต่ก่อนไปเอาของเจ๋งๆขอไปเอาของที่ต้องใช้ก่อนนะนำมาครับโต๊ะแล้วก็มีแร่อยู่ด้านหลังเราอีกเหรอไอรอนเนี่ยไอรอนมันสุ่มโอ้ตรงนี้ด้วยแร่ไอรอนตรงนี้เลยใต้ตูดสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวก็ขับผ่านสักนิดนึงสักนิดเดี๋ยวนะอยู่ข้างหลังฝั่งนู้น20 18 14แทบจูบอยู่แล้วแทบจี้เลยนี่ไงเจอแล้วเอาไปหมดเลยมีเปล่าแถวนี้มีอีกมีค่ะนี่ไงมีอีก2ก้อนอ๋อก้อนเดียวไอ้นี่มันแบกกาวนี่ว่าเอาสักหน่อยนึงอ่ะนะพอดีพี่ต้องใช้เยอะช่วงนี้อุ๊ยมีอีกเหรอนี่ก้อนนึงอยู่นี่เยอะดีวุ้ยยังมีอีกเหรอฝั่งนู้นนู่นไงนั่งอยู่ข้างบนเลยตุ๊ดติดตุ๊ดตู่เฮ้ยหัวแร่ไอรอนเยอะอยู่นะแร่ไอรอนเยอะอยู่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องหาแบบดีๆอ่ะเนี่ยแร่ไอรอนเฟียบเลยแทบจะไม่ต้องปั๊มอ่ะ22ก้อนแล้วเนี่ยครับปืนได้แล้วแล้วก็เหมือนจะมีอีกนะแต่ว่าพอก่อนครับพอดีวันนี้ฉันอยากจะไปละลานชาวบ้านฉันอยากได้รูบนตัวว่ะนะอยากจะพลุนอยากไปยิงกับชาวบ้านก็หน่อยก่อนไปยิงกับชาวบ้านขอไปกดนู่นก่อนแอดแวนซ์พาร์ทก่อนเสร็จแล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะครับมาเกาะนี้ปุ๊บผมจะไม่ฟาร์มอะไรเลยนอกจากแร่แอดแวนซ์พาร์ทเพื่อความรวดเร็วนะแต่ตู้ไฟก็น่าสนอยู่นะชิ้นส่วนเหล็กเนี่ยกล่องกระสุนก็จำเป็นใช่เปล่าตู้เสื้อผ้านี่ไม่ได้เลยขาดแฟชั่นไปไม่ได้เลยเอ้ยแล้วใครจะรู้ว่าในกล่องมันจะมีของอะไรเกิดมาใหม่บ้างอาจจะเป็นสูตรใหม่ๆเจ๋งๆเนี่ยโอ้ไม่มีโว้ยมีแต่ชุดยิ่งตรงนี้มันมี2กล่องเลยข้างหลังเรา1ด้วยไอ้นี่มีแล้วอ่ะอีกสักตู้นึงครับเอาอีกสักตู้นึงนี่ไง
นี่เราเจออะไรด้วยนี่ไงมันเป็นสูตรไฟไฟติดไอ้นั่นแหละติดริมถนนอะไรเงี้ยแบบดูล้ำๆเลยแบบโมเดลโอ้แล้วก็มีแร่บนเกาะนี่ด้วยกันเลย40เมตรมันต้องอยู่ข้างบนนี่แหละนี่ไงมันมีพร้อมเลยทั้งแร่คอปเปอร์แล้วก็แร่ไอรอนด้วยอุ๊ยตุ๊ดมันจะหยิบระเบิดนี่จี๊ดแล้วก็ยังเหลืออีกกล่องนึงด้วยนะครับกล่องทหารนี่อันนี้อ๋อพื้นที่ดรอปดีเซิร์ตไอ้นี่ผมมาค้นกี่รอบก็เจอแต่ดีเซิร์ตผมว่าไอ้กล่องนี้มันเป็นกล่องดรอปดีเซิร์ตแบบประจำแน่ๆเลยคือถ้าใครอยากได้ปืนดีเซิร์ตนะมาที่เกาะนี้ได้เลยเอาแผงไฟรถตำรวจนี่ขาดไปไม่ได้เลยครับใช่เราต้องการกระสุนด้วยมีโซฟาอันใหม่ด้วยกับไฟนีออนกับนาฬิกาเอาแหวนเพชรไปแต่ว่านาฬิกาก็แล้วก็ราคาแพงอยู่นี่ว่าอันนี้ร้อยหนึ่งแหวนเพชร150กล่องกระสุนก็เช่นกันเจอกระสุนลูกซองแต่ว่าไม่มีอะไรจะไปใส่แล้วอันนี้ไปใส่เทเลแกนนะเอากระสุนมาแล้วก็แอดแวนพาร์ทครับ3ก้อนครบแล้วแม่ทำไมช่องมันเต็มไวจังวะแล้วก็แม่งจะเที่ยงแล้วอะไรวะทำไมเวลาเดินไวจังเลยอ่ะกระตุ้นฟาร์มเพลินไปหน่อยเฮ้ยกล่องเขียวด้วยวันนี้เราจะได้บุกฐานชาวบ้านเขาอีกหรือเปล่ากันนะไม่เวลามันเดินไวอย่างเงี้ยเอ้ยเวลาไวไปเปล่าอะไรวะฟาร์มยังไม่ทันผมไม่ได้เท่าไหร่เองได้ชุดทหารด้วยไอ้นี่ชุดใหม่นะยังไม่เคยได้ไปเก็บอย่างน้อยๆก็เอาเฮ้ออร่อยอร่อยแล้วก็ถึงเวลาไปได้สักทีนะไอ้เกาะนั้นมันน่าจะมีอะไรได้เพราะว่าผมเชื่อว่าเกาะที่มันใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มันเป็นแบบว่านั่นแหละเป็นเกาะใหญ่แล้วก็มันมีตึกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีของดีดรอปอยู่แน่ๆรับประกันเลยตัวมันก็แลกมาด้วยกับการที่น่าจะเข้าไปบุกยากด้วยเช่นกันฉันเชื่ออย่างนั้นแต่ของอะไรที่มันได้ยากๆนั่นสิถึงจะรู้สึกมีคุณค่านะลงงั้นจัดมาเลยแบบบึ้มๆสลับปืนด้วยกับไอ้นี่แล้วฉันว่าจะใช้ดีเซอร์นี่แหละทะลุทะลวงมันก่อนเลยยังมีหลายเกาะนี่ไงเกาะใหม่แล้วยังมีโอ้ยผมว่าฝั่งนู้นน่ะหลังๆอ่ะมันน่าจะเป็นเกาะที่พร้อมไปด้วยตีและอุดมไปด้วยแคลเซียมนะครับตีนยับๆเลยเกาะนี้ก็เช่นกันแต่ว่าเป็นเกาะอะไรกันนะเกาะกินคนหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่น่าใช่ครับเจริญแบบนี้ผมว่าน่าจะโจรสลัดนั่นน่ะอีกตัวนึงด้วยโอ้โหรอดักอยู่ด้วยนะพี่ชายมีแร่ไอรอนด้วยดีครับพี่ชายเล็งยิงกูแล้วกอดแมนยับหน้าแตกไปดิโอ้ยใช้ปืนอะไรอ่ะทำไมยิงโหดจัดเดี๋ยวนะว่าจะใช้ยาเลยแต่ไม่เหมือนจะไม่ก่อนดีกว่าอุ้ยแต่ว่าปืนนี้โหดมากครับยิงใกล้ๆอ่ะยิงรัวๆได้เลยซัดแป๊บๆวูบโอ้โหช่วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยไอ้เนี่ยไฟผมก็ต้องการอยู่ด้วยโอ้ยอ้าจ้าอยู่ไหนหน้าเหกไปดีกอดเดมฮิตช็อตนอนวูบนู่นด้วยเสียงแน่นเดี๋ยวเราดบยาก่อนเจ็บจุกๆมันเป็นเจ็บจุกๆตูเซฟน่าสนใจเดี๋ยวก่อนฉันต้องเคลียร์ก่อนโอ้ยปืนพกกระจกยัดเดี๋ยวเชี่ยปึ๊กเอ้ยอะไรยะจ้าเลือดก็รีเจนช้าเหลือเกินหมดไหมยังไม่หมดยังแดงแปรดอันนี้รูทกระสุนปืนพกสมทบทุนหน่อยนะครับหลังด้วยหลังเข้าโอ้ยรูตัดเฮ้ยมันยิงจากฝั่งนู้นอะไรเฮ็ดช็อตเฮ้ยปืนดีเซิร์ตโหดีแฮะดีมากเลยแน่นเนี่ยเชี่ยผมชอบมากเดี๋ยวเสียงมันโอ้ราโอ้นู่นปืนนี้บ้างโอ้ยแม้มียัดยอดอีเด็กยัดยอดเลยถ้าพี่ปืนลูกซองนั้นน่าจะสนุกกว่านี้ยัดยอดเลยอีเด็กมันบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วอยู่เครื่องแรงไงแล้วก็พร้อมจะเซอร์ไพรส์มาเดอะฟักเกอร์รุดไปแล้วก็เหลือข้างบนอีกตัวนึงน่าจะตัวสุดท้ายแล้วแหละ
แกอ่ะอื้อ้ยยัดนี่ไงไม่กี่นัดเองอุ้ยยังมีอุ้ยตรงนี้เชียร์เยอะโอ้ยอะไรมันยิงทะลุถังเหรออุ้ยลุ้นนุ่นอย่างสูบฉันแบบแฟร์เปล่ามาแฟร์เป็นไงสมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายโอเครียตัวสุดท้ายโอ้หัวก็แน่นอยู่นะเออแน่นอยู่อะถ้าเกิดเราไม่มีเกราะดีกับปืนดีๆอะผมว่าโคตรแน่นเลยแต่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ยังใสๆอะแหมก็นะหมดแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตะกี้มีตู้เซฟอยู่ด้านล่างด้วยเดี๋ยวต้องลงไปดูด้วยอันนี้ฟาร์มไปได้รูปภาพมาด้วยถังน้ำมันเอาไปชั้นบนมีตู้เต็มแล้วเอาเหล็กไปเก็บรองเท้าบูทอันนี้มีแล้วโทรศัพท์ไม่เอาละที่บ้านตอนนี้ก็มีอยู่12เครื่อง15นะประมาณนั้นชิ้นส่วนปืนพาร์ทอันนี้ต้องเอาเทปไปแทนของเพียบครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยอร่อยแล้วก็ในกล่องมีแหวนเพชรกับจักรยานที่เหลือของแบ็คกราวด์ไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่แล้วก็เฮ้ยมีกล่องแดงจุดที่2แล้วที่มีนี่ไงโหว่ามันดรอปจากฐานโจรแน่ๆเลยว่ะแล้วก็ไอ้เนี่ยเอ้ยเอาไปเก็บก่อนไอ้นี่ต้องเอาก่อนเลยที่นี่ก็มีกล่องแดงครับ2กล่องแล้วว้ายลูกแล้วก็ข้างล่างตู้เซฟไอ้นี่แหละที่น่าสนใจประตูเซฟที่อยู่ในรังโจรน่ะส่วนใหญ่มันจะมีแต่อะไรดีๆแบบเจมแมวอ่ะอันนี้ก็ต้องถุงมือเออจะว่าไปถุงมือก็หาโคตรยากเลยนะก็ต้นซีดไอ้นี่เก็บไว้โอ้ถุงมือจะว่าไปเราเจอแค่อันเดียวเองนะถุงมือแล้วก็อุปแผ่นเสียงมาแล้วแผ่นเสียงกลับมาแล้วเออแต่ถุงมืออันนี้เท่ดีแบบเท่ดีนี่ไงดูแบบว่าแนวพังๆอ่ะพังร็อกอันนี้อย่าดำน้ำได้นานขึ้นเก็บแทนไม้ไปเลยก็กินอาหารป๋องไปเพิ่มเลือดไปด้วยอาหารป๋องเนี่ยมันเพิ่มหลอดเลือดเยอะอยู่นะครับแล้วก็ของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวเบลฟาร์มเพิ่มอีกบนเกาะนี้ของเพียบเลยก็ต้นด้วยเออแล้วก็อันนี้หนอนช่างมันเหยื่อตกปลาและไอรอนด้วยตรงนี้สองก้อนและไอรอนเนี่ยอันนี้ก็โอเคเลยและไอรอนว่าครบอับครบไม่มีอะไรพอเก็บได้เลยแม่งแน่นไปหมดตอนนี้เนี่ยจังหวะนี้สตรอเบอรี่กินไปเลยละกันทิ้งไปอยากจะแยกทำไมเนี่ยทิ้งไปเลยแล้วก็ฟาร์มแรกไอรอนแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยละกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยของเต็มแล้วไม่ไหวจะเก็บแล้วเนี่ยอันนี้ได้มา 5-6 ก้อนโอเคเปลี่ยนไว้ก่อนอันนี้อย่างน้อยๆก็อยู่บนเกาะนะเราไม่อยากฟาร์มหมดครับ1 2 3 4 5อันนี้ได้5เหรอแต่แรกคอปเปอร์มันได้แค่5แล้วมันก็แตกแต่ว่าแรกไอรอนน่ะมันฟาร์มได้เหมือนจะ6ครั้งนะเออ6ครั้งแตกอ่ะแปลกๆทำไมแรกมันเหมือนกับว่าให้ฟาร์มไม่เท่ากันอย่างเงี้ยช่างมันเจอะโอเคงั้นเก็บไว้ไอ้นี่กล่องกับของกระสุนส่วนปืนพาร์ทกระสุนปืนพกเอาอุ้ยแนวมาแล้วครับบ้านแสนสุขที่โดนทะลวงแตกไป 2-3 ที่เลยสรุปบ้านใหม่กูก็ไม่ได้เอาเป็นบ้านวีนคือก็เพิ่งมารู้นะว่ามันยิงทะลุตึกได้นี่ก็ผมก็แบบว่าโอเคเออปกตินี่ผมอยู่ประมาณนี้มันน่าจะมาบุกบ้างแล้วก็ดีครับก็ดีคือแค่กูไปบุกฐานชาวบ้านกูก็เครียดใจแย่อยู่แล้วเพราะงั้นพวกมึงไม่ต้องบุกมาแล้วดีอ่ะเอาแรกไปล้อมเออเจ๊กออกย้ายแร่เออครบเสร็จขาดอีก2ชิ้นนี่ครบแล้วคราชได้แร่มาทั้งหมดเนี่ย16ก้อนนะครับซึ่งต้องใช้แร่15ในการครับโต๊ะเอ้ยตัวเตาหลอมแร่สติลนะครับนี่ไงเออได้มันแล้ววางมันตรงนี้แหละฉันเชื่อว่าแกต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมล่ะเออแบ่งเข้าไปแล้วก็แอดไอรอนอินก็อต5วัดแล้วก็แอดฐานโค10ฐานเนี่ยกูเหลือเลย กูเหลือเลยว่ะดีมากแอดฐานไปเนี่ยขอบคุณสุดๆแต่แอดไอรอน5นี่คืออินก็อต5ใส่ไป1แล้วมันถึงจะหลอมมาเป็นแผ่นสตีล1แผ่นอะไรเงี้ยเหรอถ้าใช่นี่ก็แบบสะพรึงอยู่นะผมพูดเลย
เดี๋ยวลองสักชุดหนึ่งก่อนแล้วกันคือถ้าเกิดแอดไอรอน5แล้วได้แผ่นสตีลมา1แผ่นเนี่ยผมบอกเลยกรีดกราดอ่ะรู้ไอ้นี่ต้องใช้6อันนี้ใช้4อันนี้ใช้8เทพอ้วกนะอันนี้ได้มาอีก3เป็น4ขาดอีก1ก้อนผมว่าแน่ๆเลยวะ ใส่ไป5เนี่ยแล้วได้แผ่นสตีลมาแผ่นนึงอ่ะผมว่าชัวร์เลยอุ้ยชัวร์เลยอ่ะแต่ดีหน่อยที่ฐานเราเยอะมากๆเลยดีเอาไปผลาญซะบ้างนะผมว่าต้องทำเตาเพิ่มครับสัก5เตาเรียงไว้ตรงเนี้ยเรียงไปเลยเออสัก5เตามันจะได้แบบ เร็วๆหน่อยจังหวะนี้ผมขัดใจมากเลยหลอมช้าปุ้ยมุ้ยแล้วเดินไม่มีเตาไฟฟ้าด้วยดีว่าจะหลอมเร็วๆเอ๊ะหรือมีเตาไฟฟ้าขอดูก่อนอันนี้ยูสครับอันนี้ยูสน้ำมันอันนี้เอาไว้ตั้งบนทะเลอันนี้แล้วก็มีนี่ว่ะแล้วก็ป้อมปืนอันนี้ก็น่าคราฟด้วยครับแต่ว่าใช้แผ่นซิล4อันเนี้ยน่าคราฟน่าคราฟเหมือนจะไม่มีแฮไม่มีเตาไฟฟ้าตอนแรกผมนึกว่ามันมีใส่ไปแล้วก็แอดฟืนแล้วก็ใส่ไปอีก1ก้อนป๊าบเชี่ยหรือว่าใส่ไอรอน5แล้วจะได้แผ่นสตีลมา5เฮ้ยเกมมันจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอแบบฉันหลอมทีเดียวให้เลยนะ5ก้อนอะไรเงี้ยใช่เหรอ เพราะเราได้จับความได้เกมมันโหดร้ายมากๆเลยนี่แกจะกลับมาใจดีเหรออันนี้แกจะกลับมาโนมอลกันเหรอรอดูกันต่อไปเราหวังว่ามันจะใจดีหลอมแบบว่าเออแร่เนี่ยเป็นแร่สตีลทีเดียว5ก้อนนะเพราะถ้าไม่ใช่ผมก็เตรียมยิ้มแบบแห้งๆอ่ะหวังว่าแล้วหลอมนานซะด้วยโอ้โหแอดทานหลอมนานด้วยนะนี่กูอบขนมปังอยู่หรือไงเนี่ยเฮ้ยนี่ไงได้มาแล้ว Take Steel In God เดี๋ยวทำไมมันขึ้นมาแค่1ก้อนอ่ะได้มาก้อนเดียวอุ้ยใส่ไปตะกร้าก้อนได้มาก้อนเดียวว้าวโอ้ว้าวโอ้หนึ่งแผ่นกูจะไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยแปะเป็นชีสไหมเออเอาไปแปะเป็นชีสกินได้ปะเฮีย1แผ่นอุ้ยไอ้นี่ใช้2ผมว่าครับหมวกเกราะเออเอาหมวกเกราะก็ได้ใช้2อย่างน้อยๆอ่ะนะพอตอนนี้เกราะเรามันไอ้เนี่ยหมวก13บวกเพิ่มมาอีก4เออก็เป็น44ทนอยู่หมวกเกราะเอ้ยแต่ว่าไม่ว่ะผมว่าเก็บไว้ครับปืนเลยดีกว่านะปืนอุ้ยแต่ปืนเนี่ยเราก็เท่าที่มีอ่ะผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วนะแต่ว่าผมอยากได้ปืนกลแบบว่าเนี่ยไรเฟิลสักกระบอกแต่ก็นั่นแหละครับรอไปยาวๆแล้วก็ว่าจะครับไอ้นี่ด้วยเกราะเนี่ยเกราะตำรวจซึ่งบวกเกราะ25แต่ว่าผมว่าไอ้เกราะนี้ก็เยอะแล้วนะ22อ่ะแต่ว่าถ้าเราใส่แบบแน่นๆเนี่ยมันน่าจะอึดขึ้นไงอึดขึ้นโคตรๆอ่ะโอ้ยแต่ว่าใช้สตีลแล้วก็ว่าจะครับเรือลำใหม่สักลำด้วยไอ้เนี่ย Jet Storm Bow Rider เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรือเร็วนะน่าจะเป็นเรือเร็วแล้วก็อาจจะเก็บของได้เยอะด้วยแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยครับต้องใช้วูดแพลงอ๋อนี่ไงวูดแพลงก็คือเราต้องขับเครื่องก่อนเนี่ยกูต้องขับเครื่องก่อนด้วยเหรอไอเรือเชี่ยนี่คือแม่งต้องใช้ตั้งแต่แผ่นสตีลต้องใช้เครื่องด้วยนะเครื่องครับเป็นแบบแผ่นเนี่ยโอ้ยนี่ไงโอ้ยแบบอุ้ยๆเลยโอ้ยโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้แล้วกันให้ตายเถอะของโคตรเยอะเลยว่าพูดจริงของให้ค้าป่ะโดยเฉพาะแร่ที่ต้องใช้แร่เยอะเชี่ยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆดีหน่อยที่เกมนี้มันปั๊มได้อยู่มันยังปั๊มได้ปั๊มแร่ปั๊มของอะไรเงี้ยก็โอเคผมก็สลับเกมนะครับผมซันเคนแลนด์ในสลับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ต่อในพาร์ทหน้านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับยังมีเกาะอีกเพียบเลยSecret อันนี้น่าจะประมาณ 60% ของทั้งแมปอ่ะนะที่เราค้นไปเดี๋ยวค่อยไปค้นที่เกาะอื่นต่อนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะพร้อมกับผมจะไป
ปั๊มแหล่นอกรอบซะหน่อยไปฟาร์มยับๆเลยเอาไว้อ้วก